เวลาเราแบบจะแซงอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของการชาร์จไฟแล้วต้องวางแผนยังไงบ้างคะพี่กอล์ฟพี่อย่างนี้มันจะยังไงอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Driving Gatorเพิ่งทาพิสูจน์ในรอบก่อนกันไปนะคะขอบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าในอีก10นาทีต่อจากนี้เนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยการทาพิสูจน์ตลอด1วันค่ะสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะเปลี่ยนมาใช้รถ EV ดีไหมจะตัดสินใจได้ทันทีค่ะแล้ววันนี้นะครับเรา2คนก็ได้รับภารกิจจาก TTB Drive นะครับให้มาทาพิสูจน์รถ EV ที่สร้างกระแสฮือฮาที่สุดในตอนนี้อย่าง Volvo XC40 Recharge Pure Electric นั่นเองครับซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นพลังงานไฟฟ้า 100% ในสไตล์คอมแพค SUV Feel Sport นะครับซึ่งดูดีเรียบหรูทุกสัมผัสตอบสนองการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับและที่สำคัญครับยังเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยครับด้วยการท้าพิสูจน์รถ EV สไตล์ SUV Compact คันนี้นะคะจะแกร่งพอที่จะทำให้เรา enjoy ไปตั้งแคมปิ้งนะคะณอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยจังหวัดราชบุรีได้หรือเปล่านะคะพร้อมกับเก็บเช็คลิสต์ทุกฟังก์ชันให้เราได้ทดสอบถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปท้าพิสูจน์กันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับน้องจ๋าแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับเรามาพูดถึงเรื่องทั่วไปในการเดินทางของเราก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องจ๋าบอกเนาะเราไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งระยะทางไปกลับทั้งหมดเนี่ย333กิโลเมตรด้วยกันน้องจ๋ารู้ไหมครับว่าต้องใช้ค่าน้ำมันเท่าไหร่ครับสำหรับระยะทางไปกลับทั้งหมดโอ้มันน่าสิหลายพันนะพี่ฟองใช่ไหมคะใช่โดยปกตินะครับรถ SUV แบบนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,000 บาทด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากคันนี้นะครับเป็น Volvo XC40 Recharge Pure Electric นะครับแน่นอนว่าค่าน้ำมันไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเราชาร์จเต็มนะครับสามารถวิ่งได้ถึง418กิโลเมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นถือว่าทริปนี้เราไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วนะครับและปกตินะครับถ้าเราชาร์จที่บ้านเต็ม 100% เนี่ยอยู่ที่200ถึง300บาทสำหรับค่าไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนขับออกมาด้านนอกนะครับแล้วเราต้องมาชาร์จตามสถานีบริการแบบนี้นะครับก็จะตกที่ประมาณ500บาทด้วยกันครับจริงเหรอพี่กองแค่อย่างนั้นก็คือประหยัดไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะใช่แล้วครับน้องจ๋าเราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่เรายังไม่ทันออกไปไหนเลยนะครับเราสามารถที่จะทำเช็คลิสต์ข้อแรกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการท้าพิสูจน์ Volvo XC40 Recharge Pure Electric นั่นเองครับประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้วยครับน้องจ๋าเชื่อได้เลยว่าเราทำครบทุกข้อแน่นอนครับมีสัญญาณแจ้งเตือนมาพอดีเลยค่ะนี่ไงเขาบอกว่ามีท่านที่1นะคะพี่ป๊อกผัดกันเล่นเกมช่ำช่ำช่ำใครแพ้ก่อนเนี่ยเก็บอุปกรณ์แคมป์ทั้งหมดใส่รถให้เสร็จภายใน3นาทีมามามางั้นจ๋าเล่นก่อนเลยนะคะจ๋าเลยดีเพิ่มเร็วช่ำช่ำช่ำยังรอดอยู่ช่ำ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 ยิ่งจับไปเก็บของเข้าร้านลงโทษนะคะซึ่งเราได้ผู้แพ้แล้วโดยคนแพ้นะคะจะต้องเก็บอุปกรณ์แคมปิ้งขึ้นรถให้ทันภายใน3นาทีค่ะงั้นเรามาเริ่มจับเวลากันเลยดีกว่าไหมพี่ก๊อฟโอ้คนนั่นเลยนี่นะใช่เริ่มเลยนะไม่รู้แหละลุยค่ะเริ่มแล้วนะเริ่มค่ะทันไหมจ๋าเฮ้ยยังทันค่ะพี่ฟองทำเวลาดีมากอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยค่ะว่าพื้นที่ด้านหลังของรถนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยค่ะใช่แล้วครับและอย่างที่เห็นนะครับด้านหน้าเนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์นะครับก็เลยยังมีที่เก็บของที่ผมเมื่อกี้เพิ่งเก็บเสร็จเมื่อกี้เลยครับผมงั้นถือว่าภารกิจแรกเราเสร็จแล้วเนาะค่ะพี่น้องพร้อมไปกันยังพร้อมค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปราชบุรีกันเลยครับไปกันเลยแอร์เย็นเลยค่ะนี่ยังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยเนี่ยใช่คือสำหรับรุ่นนี้จริงๆแล้วพอเราขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะสตาร์ทรถเองโอ้
เพราะฉะนั้นแอร์วิทยุก็จะเปิดเองด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่าตอนนี้รถพร้อมโดยทันทีเลยถ้าอย่างนั้นก็คือต้องไปแล้วแหละไปกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วคนพร้อมงั้นเราไปเลยดีกว่า Let's go ตอนนี้นะคะเราเริ่มออกจากกรุงเทพกันแล้วค่ะทุกคนเพื่อมุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยจังหวัดราชบุรีค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องทำความรู้สึกของผู้เชี่ยวชาญด้านรถ EV ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่ฟ็อกหลังจากที่ได้ลองขับ Volvo คันนี้เนี่ยแบบฟีลลิ่งมันเป็นยังไงอะคะพี่น้องแหมอำกันตลอดเลยผู้เชี่ยวชาญเลยคนขับทั้งนั้นขับมาได้สบายๆเลยครับจ๋าเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เราวิ่งมาตลอดก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็วิ่งได้ตามสมรรถนะของ Volvo XC40 V Charge Pure Electric นี้ได้เลยพี่น้องคะแล้วอย่างนี้เวลาเราแบบจะแซงอย่างเงี้ยมันมีความหนืดหรืออะไรอย่างงี้มั้ยอะไม่มีปัญหาเลยแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยเค้าก็บอกว่าเฮ้ยเวลาเร่งเนี่ยจาก0ถึง100เนี่ยภายใน 4.9 วิซึ่งถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวส่วนการชาร์จไฟเราต้องวางแผนยังไงบ้างคะพี่น้องบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่ารถคันนี้สามารถวิ่งได้418กิโลเมตรในชาร์จเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะขับไกลกว่านั้นนะครับเราก็สามารถจอดชาร์จระหว่างทางได้นะครับโดยที่เราสามารถชาร์จได้ถึง 80% ภายใน40นาทีเลยเราสามารถที่จะจอดหาชาร์จตามสถานีบริการต่างๆได้เลยภารกิจมาอีกแล้วค่ะพี่ก๊อฟเดี๋ยวขอดูมิชชั่นก่อนนะคะว่ายังไงมาจัดมาเลยเขาบอกว่ามิชชั่นที่2นะคะหาเร็วหาไวหาสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุดภายใน20วินาทีค่ะนี่อย่างนี้มันจะยังไงอ่ะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวทำให้ดู Hey Google Charging Station There's EGAT Charging Station 10 kilometers away โอ้ยพี่ก๊อฟแบบสั่งเรียงเป๊ะปังมากมันดูแบบดูคุยกับพี่รู้เรื่องอย่างเงี้ยพอมันขึ้นมาแบบนี้มันก็จะรู้เลยใช่ไหมคะว่าแบบสถานีชาร์จที่ใกล้เราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างใช่ซึ่งตัวนี้นะที่เรารู้จักกันก็คือเป็นตัวดิจิทัลเซอร์วิสของรถคันนี้ที่เราใช้ตัวเมื่อสักครู่ก็จะเป็นตัว Google Map ส่วนคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราสนใจเฮ้ยมีแอปอื่นที่จะให้เล่นหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปที่ Google Play Store เพื่อที่จะโหลดเพิ่มเติมได้เลยง่ายมากสะดวกมากเลยค่ะใช่เราสามารถลองกดบนจอได้เลยลองกดดูก็ได้ใช่จอลองกดเลยนะใช่ตรงเมนูก่อนเฮ้ยแล้วก็แมปใช่แล้วถ้ากดแล้วเราหาเสร็จเลือกปุ๊บพอกดปุ๊บมันก็นำทางไปเลยสะดวกมากเลยค่ะจากที่สมรรถนะนะครับที่เราคุยกันมาระหว่างทางแล้วก็ฟีเจอร์ดีๆที่เมื่อสักครู่นี้เราเล่นกันเนี่ยซื้อได้ในราคา 2,590,000 บาทแค่นั้นเองถือว่าเป็นราคาดีนะคะคุ้มค่านะคะพี่ก๊อฟใช่สำหรับ EV 100% แบบนี้นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวถึงตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเริ่มสนใจที่จะเลือกรถคันแรกหรือว่ารถคันถัดไปเป็นรถ EV มากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะ TTB Drive ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถ Volvo XC40 Recharge Pure Electric นะคะดาวน์ 0% ผ่อนสูงสุด84งวดอีกด้วยนะคะเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนที่ลิงก์นี้เพื่อที่จะให้พี่ๆทาง TTB Drive ติดต่อกับได้เลยค่ะเรามาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยจังหวัดราชบุรีกันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังตกลงกันไม่ได้เลยค่ะว่าเราจะลงไปตั้งแคมป์ตรงไหนดีค่ะใช่เนี่ยยังเถียงกันไม่จบเลยเราทำไงเนี่ยตอนนี้จอดอยู่กลางอ่างเก็บน้ำพี่ก๊อฟมีภารกิจเข้ามาพอดีเลยค่ะเป็นมิชชั่นที่3ของเราค่ะว่าไงว่าไงมิชชั่นที่3แข่งตอบ3คำถามใน3วินาทีนะคะคนชนะเนี่ยจะได้เลือกสถานที่ตั้งแคมป์ค่ะอ่ะงั้นจบเอาอะไรคะตัดไปพร้อมจะแข่งแล้วคำถามมาเลยครับ Volvo เป็นรถยนต์สัญชาติอะไรคะสวีเดนครับบอกฟังก์ชันพิเศษของ Volvo XC40 Recharge Pure Electric มา3ข้อค่ะก็มีระบบซันรูฟไฟฟ้าพาโนรามิกค่ะเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนแล้วก็ระบบหน้าจอปฏิบัติการเพื่อค้นหาสถานีชาร์จค่ะบอกระบบความปลอดภัยของ Volvo XC40 Recharge Pure Electric มา3ข้อค่ะระบบปรับระยะห่างพร้อมฟังก์ชันหยุดรถและออกตัวอัตโนมัติอันที่2ระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดและอันที่3ระบบกล้อง360องศาครับพี่ก๊อฟนี่เหมาะกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถ EV จริงๆนะคะโอ้ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับเมื่อกี้ที่คำถามสุดท้ายที่น้องจ๋าตอบไม่ได้เนี่ยเรามาทวนกันสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่เป็นตัวโดดเด่นเลยสำหรับของตัว Volvo XC40 Recharge Pure Electric ตัวนี้เลยข้อแรกคือตัวระบบปรับระยะห่างแล้วก็ฟังก์ชันออกตัวหรือหยุดรถอัตโนมัติอันที่2จะเป็นระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดพร้อมด้วยกล้อง360องศา
และยังมีเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ต่อไปเนี่ยก็คือตัวไฟเบรกอัตโนมัติด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ทำให้เราแบบมั่นใจได้แน่นอนอ่ะงั้นไหนๆเรามาถึงที่นี่แล้วก็ขอเรื่องนี้เลยละกันเป็นที่ตั้งแคมป์เดี๋ยวจ๋าดูแล้วกันว่ามันจะสวยขนาดไหนป่ะงั้นเดี๋ยวลงไปกันค่ะก็ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ถึงภารกิจสุดท้ายของเราแล้วค่ะเป็นมิชชั่นที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามิชชั่นที่4เนี่ยเราต้องทําอะไรมิชชั่นที่4ตั้งแคมป์บนรถใน5นาทีค่ะพิสูจน์ความสามารถ SUV ตัวจริงจาก Volvo เฮ้ยตอนนี้เลยเหรอเริ่มจับเวลาเลยมั้ยคะเอ้ยไปอ้าวเฮ้ยปิดแล้วไป Hey Google Radio ท้ายเสร็จแล้วนะคะพร้อมกับเตรียมเช็คลิสต์ได้ทุกข้อเลยค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเราจะเป็นการเดินทางไกลออกแคมปิ้งออกต่างจังหวัดนะครับแต่ด้วยสมรรถนะของ Volvo XC40 Recharge Pure Electric นะครับทำให้วันนี้การเดินทางราบรื่นมากเลยครับคุณจ๋าซึ่งนอกจากจะมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วนะครับสมรรถนะที่ดียังมีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและฟังก์ชันครบคันครบจบในคันเดียวเลยครับคุณจ๋าดังนั้นนะครับ Volvo XC40 Recharge Pure Electric พิสูจน์แล้วว่าครบจบทุกฟังก์ชัน Enjoy ได้ทุกไลฟ์สไตล์เป็นเจ้าของ Volvo XC40 Recharge Pure Electric ราคาเริ่มต้น 2,590,000 บาทเท่านั้นค่ะพร้อมรับข้อเสนอดีๆจาก TTB Drive หากใครสนใจรถคันนี้นะคะก็ลงทะเบียนที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ทางพี่ๆจาก TTB Drive ติดต่อกลับได้รวดเร็วทันใจนะคะ Hashtag บอกเขาเอาสินเชื่อรถยนต์ใหม่ TTB Drive ด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็เหนื่อยมาพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอตัวก่อนแล้วสำหรับ EP หน้านะครับเราจะมาพิสูจน์รถคันไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งได้เลยนะครับด้านล่างเลยค่ะบ๊ายบายให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB Drive